ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพรักพร้อมกันอยู่ในณสถานที่นี้เนื่องในวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพอเป็นเครื่องประดับปัญญาท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อหากพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้จดจำนำข้อธรรมไปพินิจพิจารณาหาวิธีแก้ไขปลดเปื้องความทุกข์ยากลำบากออกจากจิตใจของพวกเราในวันนี้นั้นจะแสดงเรื่องการที่บุคคลทั้งหลายไม่รู้จักความพอดีทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนนั่นหนึ่งและการที่บุคคลทั้งหลายนั้นรู้จักประมาณและการพอดีของตนนั้นนำผลนำความสุขมาให้แก่ตนในสองข้อนี้นั้นพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีที่อยู่ด้วยกันบ้านน้อยเมืองใหญ่ที่ไหนก็ดีแล้วแม้ตั้งแต่ญาติโยมก็ดีแล้วเพราะยังไม่มีสติปัญญาพ้นขั้วหารากเง้าเข้ามูลสิ่งที่นำความทุกข์มาให้แก่ตนจึงเกิดความสับสนวุ่นวายไม่มีความสงบสุขเมื่อทุกคนพินิจพิจารณาดูสิ่งนี้แล้วก็จะได้น้อมนึกระลึกมาดูที่ตนเองการฟังเทศฟังธรรมนั้นเราควรที่จะน้อมมาสู่ที่ตนเองเหมือนกับตัวผู้เทศนั้นเทศโดยเฉพาะกับตนเองเรียกว่าบุคคลนั้นมีความฉลาดในการฟังเทศพวกเราท่านทั้งหลายอันมีความทุกข์เกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งกายและทั้งใจนั้นบุคคลทุกคนนั้นไม่มีใครพึงปรารถนามีแต่หาความดิ้นรนอยากให้พ้นจากกองทุกข์ไปเท่านั้นแต่หากพวกเรานั้นยังขาดสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและมีสติปัญญาข้อมูลบริบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ในการพิจารณาหาต้นเหตุแห่งกองทุกข์นั้นจึงพากันมีความทุกข์อยู่สิ่งที่นำความทุกข์มาให้แก่พวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้และเพื่อนของพวกเราทั้งหลายก็ดีที่ไม่ได้มาในสถานที่นี้มีความวุ่นวายกันอยู่มีความเดือดร้อนกันอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นก็คือว่าบุคคลนั้นไม่รู้จักความพอดีคำว่าความพอดีข้อนี้ถ้าหากเปรียบเทียบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงตัดไว้ก็คือการให้รู้จักสันตุถีหรือรู้จักประมาณแต่เราขาดการสันตุถีและการประมาณในการบริหารตนเองจึงนำความทุกข์มาให้จึงพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังว่าเป็นคำพอดีหรือคำที่ไม่พอดีอันที่ไม่พอดีนี่เองทำให้เรามีความทุกข์แม่บุคคลทั้งหลายนั้นจะทำกิจการงานหน้าที่อะไรอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขาดจากความพอดีขาดจากสติปัญญาพินิจพิจารณาการทำงานของตนใครจะทำกิจการงานหน้าที่อะไรทุกอย่างถ้าหากเราทำมากเกินกำลังของพวกเราแล้วก็จะทำให้มีความอิดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจของพวกเราด้วยก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในการทำงานถ้าหากเราไม่เข้าใจนั้นเราวิ่งตามงานของเราอยู่ต้องตื่นแต่เช้าและวิ่งอยู่ทั้งวันจนถึงค่ำคืนทำให้ตนเองมีความทุกข์อยู่นั่นก็ว่าเราทำการงานอะไรจึงทำให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นนี้ก็เรียกว่า
เรานี่ทำเกินพอดีไปความทุกข์จึงเกิดขึ้นแก่ตนถ้าหากเราทำงานไม่มีความทุกข์เช่นนี้ทุกคนก็ไม่ปรารถนาแต่มันเป็นเรื่องจำเป็นก็จะคิดขึ้นมาเช่นนี้เพราะแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของตนเองด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราที่จะบริหารตนเองแต่บุคคลไม่รู้จักพอดีในการบริหารครอบครัวก็ทำให้ตนเองมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่อีกอย่างหนึ่งถ้าหากพวกเรามาพิจารณาเข้าไปอีกในครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นก็มีหลายคนบางครอบครัวบางครอบครัวก็มีน้อยคนจะน้อยจะมากเพียงใดก็ดีแต่ขาดความพอดีทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านหากพวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูในครอบครัวของตนเองนั้นบางบุคคลนั้นเราคิดดูสิการแสวงหาเงินทองนั้นว่าจับจ่ายไม่มีความเพียงพอสักทีได้เงินมาเท่าไหร่มาจับมาจ่ายก็ไม่ยังไม่พออยู่ยังมีความเดือดร้อนอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ดูตนเองว่าตนเองจ่ายเงินเรื่องอะไรบ้างในครอบครัวของตนเราจ่ายซื้อสิ่งของอะไรบ้างมาบริหารครอบครัวการอยู่การกินหลับนอนก็ดีเราซื้ออะไรมาบ้างจ่ายอะไรมาบ้างเราก็ยังไม่พอการที่ไม่พอดีนี่เองคนจ่ายซื้อสิ่งของต่างๆทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านก็ดีคิดดูสิบางบ้านนั้นมีเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆน่าจะพอแล้วก็ไม่มีเมืองพอสักทีเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆเช่นรถก็เหมือนกันตู้เย็นโทรทัศน์อะไรวิทยุเทปเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านทั้งหลายเหล่านี้มีแล้วเครื่องหนึ่งสองเครื่องก็ยังไม่พอเราทุกชั้นมีบ้านสี่ชั้นห้าชั้นก็มีทุกชั้นหมดแล้วก็ไปติดหนี้สินของเขามาเรียกว่าดาวเข้ามาตนเองแสวงหาเงินทองนั้นจะไปจ่ายค่าสิ่งของเหล่านั้นทั้งวันทั้งคืนก็มีความทุกข์เกิดขึ้นใครเล่าเราทำให้เรามีความทุกข์ว่าตัวตนเองไม่รู้จักพอดีนั่นแหละทำให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นเช่นเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เหมือนกันมีน่าจะพอดีพอใช้แต่เกิดเอามามากซื้อมามากเห็นมาเท่าไหร่กูยังซื้อไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเอาขนมาไว้เต็มบ้านเต็มช่องต้องหาตู้เก็บยุ่งยากลำบากเกิดขึ้นเมื่อความสกปรกเกิดขึ้นก็ต้องจ้างเขาซักเขาฟอกเสียเงินเสียทองเพราะอะไรเพราะตนเองไม่รู้จักพอดีในการใช้เครื่องนุ่งเครื่องห่มของตนก็ทำให้ทุกคนมีความทุกข์เกิดขึ้นได้นี่พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูสิทั้งพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีการอยู่การกินก็เหมือนกันด้านอาหารการกินซื้อสิ่งของสุรุ่ยสุร่ายจะให้ลูกให้เต่าก็ดีเลี้ยงครอบครัวก็ดีเงินทองนั้นซื้อมาหลายสิ่งหลายอย่างอาหารการกินเอามาไว้เสียหายเปล่าประโยชน์ก็มีบางบุคคลนั้นไปกินอาหารรับประทานอาหารตามร้านอาหารต่างๆตั้งแต่ราคาแพงๆว่าอาหารนั้นดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไปซื้อกินตั้งแต่ของราคาแพงๆตนเองก็ไม่มีเงินมากอะไรแต่ไปรับประทานอาหารราคาที่มีราคาแพงมากเมื่อกินแล้วก็ต้องวิ่งเต้นหาเงินหาทองจับจ่ายทำให้เกิดมีความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นแก่ตนเพราะไม่รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารของตนพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนถ้าจะพรรณนาเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆแก้วแหวนเพชรนิลจินดานาฬิกาเครื่องใช้แหวนเพชรก็ดีสายสร้อยอะไรเครื่องใช้ต่างๆรองเท้าราคาตั้งหลายร้อยหลายพันบาทก็มีเราก็ซื้อกันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะอยากใช้อยากจ่ายแต่เงินเดือนของตนเองก็น้อยๆหรือทำการงานอย่างอื่นค้าขายก็ดีทำไร่ทำสวนค้าขายผ
ผลไม้ต่างๆพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เหมือนกันแต่เราก็ไปซื้อตั้งแต่ของที่มีราคาแพงๆมาใช้ไม่รู้จักฐานะของตนเองไม่รู้จักความพอดีในฐานะของตนก็ทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนนั่นแหละไม่มีคนอื่นทำให้มีความทุกข์เพราะขาดความพอดีเราไม่รู้จักพอดีไม่รู้จักประมาณนี่เองทำให้พวกเรามีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้เราคิดดูสิเมื่อเกิดความทุกข์ความลำบากเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วการแสวงหาเงินทองนั้นจึงแสวงหาไปในทางต่างๆกันบางบุคคลนั้นหาไม่ได้ก็ต้องขโมยของคนอื่นทั้งปล้นทั้งจี้งัดแงะบ้านช่องของตนคนนั้นคนนี้เกิดขึ้นชกชิงวิ่งราวฆ่าทั้งเจ้าเอาของต่างๆเกิดขึ้นเพราะขาดจากความพอดีจึงมีโลภะเกิดขึ้นทำให้มีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นพวกเราท่านทั้งหลายการที่ไม่รู้จักความพอดีนั้นมันยิ่งใหญ่มากเหลือเกินหากได้มีฐานะหน้าที่การงานต่างๆได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยิ่งไปใหญ่การหาเงินนั้นต้องบีบคั้นคนเล็กคนน้อยจะช่อจะโกงคอร์รัปชันอะไรต่างๆเกิดขึ้นโลภเอาสมบัติของบุคคลอื่นทั้งหลายอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็มองได้เห็นชัดบ้านเมืองของเราหรือบ้านอื่นก็ดีเกิดสับสนวุ่นวายกันไม่สงบเกิดขึ้นก็เพราะอะไรก็เพราะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีหัวหน้านั่นก็ตามหรือลองลำดับลงมาก็เหมือนกันหรือว่าพ่อบ้านแม่บ้านก็เหมือนกันถ้าหากเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องหาเงินหาทองด้วยอย่างมิจฉาชีพต่างๆจะช่อจะโกงจะหลอกลวงเอาของคนนั้นคนนี้หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่บีบบังคับขู่เข็นเอาเงินเอาทองของคนนั้นคนนี้มาใช้มาจ่ายมาเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองเพื่อจะให้มีความสุขแท้ที่จริงแล้วให้คนอื่นมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเขาก็รังเกียจสิผู้ที่เขาเป็นคนฐานะต่ำเขาก็ไม่ชอบที่หน้าของบุคคลนั้นทั้งหลายเหตุฉะนั้นเรื่องของคนทำความชั่วได้ก็เป็นเรื่องที่ผัวไม่รู้จักพอดีไม่รู้จักประมาณในตนเองที่จะสร้างทรัพย์สมบัตินั่นเองก็ทำให้มีความทุกข์พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูเข้ามาหาตนเองและคิดดูคนอื่นมาเปรียบเอาก็ได้คนทั้งหลายมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เรื่องแสวงหามาเลี้ยงชีพมาปนมาปื้อมาบำรุงร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายนี่เองทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นอยู่อันนี้แหละพวกเราคิดดูสิการที่ขาดความพอดีนี่ทำให้มีความทุกข์จริงๆพินิจพิจารณาน้อมเข้ามาดูจริงๆแล้วจะเห็นได้ชัดบ้านน้อยเมืองใหญ่ประเทศใดเมืองใดก็ดีโต้แย่งซึ่งกันและกันอยู่ในปัจจุบันจนลบลาฆ่าฟันยึดเอาประเทศนั่นประเทศนี้มาเป็นเมืองขึ้นของตนเองสิ่งเอาทรัพย์สมบัติของเขาเพื่อจะเอามาบำรุงตนให้มีความสุขคิดดูแล้วต้องใช้อาวุธนานาต่างๆขู่เข็นลบราฆ่าฟันกันพวกเราท่านทั้งหลายเห็นชัดอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้ทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่บุคคลขาดความพอดีจริงๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนว่าบุคคลขาดความพอดีขาดความไม่รู้จักประมาณนี้นำความทุกข์มาให้แก่สัตว์มัดอยู่ในวัฏฏสงสารอันนี้ถ้าหากพวกเราพิจารณาดูเช่นนี้เราก็เห็นได้ชัดเจนถ้าเปรียบเทียบอย่างง่ายๆคนขาดจากความพอดีนั้นเช่นเรารับประทานอาหารก็ดีถ้าเราพากันรับประทานมากก็จะทำให้อึดอัดนอนไม่ได้นั่งไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่ได้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นนั่นแหละคิดว่ามันจะอิ่มมันจะสุขแต่มันก็มีความทุกข์เป็นผลออกมาเหมือนกันเมื่อพวกเราพากันพินิจพิจารณาดูเช่นนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้เองในปัจจุบันนี้มีความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเองถ้าน้อมมาดูภิกษุสามเณรก็เหมือนกันถ้าหากมีพากันดิ้นรนกระวนกระวายหาตำแหน่งหน้าที่หรือหาปัจจัยเงินทองสร้างวัดวาอาวาสต่างๆก็เหมือนกัน
พากันดิ้นรนขวนขวยอยู่วุ่นวายมีความทุกข์เกิดขึ้นก็เพราะอะไรเพราะภิกษุสามเณรทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้จักความพอดีในฐานะของตนเองภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ทั้งหลายเกิดความวุ่นวายมีความทุกข์หลายวัดหลายวาอยู่ในปัจจุบันนี้วิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่ติดหนี้ติดสินการก่อสร้างต่างๆก็อาศัยซึ่งขาดความพอดีพระก็มีความทุกข์เหมือนกันกับญาติโยมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะขาดสติปัญญาพินิจพิจารณายับยั้งชั่งใจของตนเองเอาไว้ไม่ได้มีแต่ความอยากอย่างเดียวก็เลยโลดเกินไปขาดความพอดีความทุกข์ก็เลยติดตามมหาภิกษุสามเณรครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่พวกเราพากันพิจารณาดูเอ๊ทั้งแต่ตัวคณะศรัทธาญาติโยมก็มีความทุกข์อยู่แล้วพระภิกษุสามเณรน่าจะไม่ทุกข์ก็เกิดทุกข์กับเขาอีกก็เพราะอะไรเพราะขาดสติปัญญานั่นเองจะมาพินิจพิจารณาว่าทำให้ตนเองมีความทุกข์คือเหตุอะไรแต่ก็บ่นว่าตนเองมีความทุกข์อยู่ตลอดก็เพราะเราหาวิธีปลดเปลื้องแก้ทุกข์ไม่ได้ก็นำให้ตนเองมีความทุกข์เกิดขึ้นเฉยๆนี่เป็นเรื่องอย่างหนึ่งทางด้านการที่บริหารในครอบครัวของตนเองถ้ามาพิจารณาอีกถึงคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายการขาดความพอดีในสามีภรรยานี้ก็นำความทุกข์มาให้ในปัจจุบันนี้เราพินิจพิจารณาดูแล้วว่าถ้าสามีมีภรรยาแล้วคนหนึ่งแล้วก็อยากได้สองคนสามคนสี่คนห้าคนบางคนก็มีอำนาจมีหน้าที่เป็นนายใหญ่นายโตก็มีก็ทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงดูในครอบครัวของตนเองถ้าไม่ได้ก็วางอำนาจจะทำลายร่างผานชีวิตพ่อค้าพ่อขายต่างๆขู่เข็นเอาปัจจัยเงินทองของเขาดังมาให้ได้ยินหูกับผู้เทศน์นี่มีมากมายกองเลือกบริษัทธนาคารห้างร้านต่างๆเขาบ่นกันอยู่ตลอดอย่างนี้ก็อาศัยซึ่งขาดความพอดีในครอบครัวของตนเองแม้จึงเป็นฝ่ายภรรยาก็เหมือนกันถ้าหากมีหนึ่งมีสองเกิดขึ้นสามเกิดขึ้นก็ต้องมีความวุ่นวายเหมือนกันมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นถกเถียงผิดเถียงโต้แย้งกันบางทีก็ฆ่าฟันลันแทงให้ชีวิตย่อยยับดับไปตายไปจากกันก็ได้ยินอยู่ประจำแทบทุกวันอย่างนี้ความทุกข์เกิดขึ้นแก่พวกทั้งหลายเหล่านี้ขาดความพอดีมีบ้างไหมญาติโยมพิจารณาดูสิที่พวกเราเป็นนักปฏิบัติที่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นถ้าหากเรามีอยู่เราก็ควรที่จะเสียสละปล่อยวางเสียอย่าให้มีอย่างนั้นแต่หากพวกเราท่านทั้งหลายขาดความพอดีแล้วก็จะทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ตนอย่างแน่นอนการที่มีลูกมีหลานก็ดีมีมากมายกายกองเกิดขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็หลั่งไหลเข้ามาทับถมหัวใจของพวกเราท่านทั้งหลายเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราคิดกันยากอันที่มีลูกมีหลานเกิดขึ้นมากๆความทุกข์ก็มากขึ้นท่านเหนื่อยหาเงินหาทองก็ดีจับจ่ายก็ไม่พอสักทีเพราะลูกเพราะหลานอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเพราะเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็เพราะตนเองเมื่อเกิดขึ้นมาเพราะตนเองตนเองก็ต้องเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงดูไม่ไหวก็ต้องหันหน้าไปชอบไปโกงบ้างเอารัดเอาเปรียบคนนั้นคนนี้บ้างแก่งแย่งกันบ้างแล้วก็นานาต่างๆจะปล้นจะจี้อะไรงัดบ้านงัดช่องอะไรก็เป็นไปด้วยจากของที่มันไม่พอดีทั้งนั้นเองพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูเช่นนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดความทุกข์เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกคนได้พบได้เห็นกันถ้าเรานั่งอยู่นี้เราไม่มีแต่เราต้องเห็นคนอื่นและเห็นคนอื่นมีความทุกข์ความวุ่นวายให้เห็นชัดจะเป็นข้าราชการทำงานห้างร้านบริษัทธนาคารที่ไหนตัวผู้เทศนี้เขาไปบ่นให้ฟังซะจนเบื่อแล้วเรื่องอย่างนี้เพราะพวกเหล่านั้นไม่เข้าใจในการปฏิบัติตนให้อยู่เป็นคนสม่ำเสมอพอดีนั่นเองจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูเช่นนี้ก็เห็นชัดอยู่แล้วนะเห็นชัดในจิตในใจของตนเห็นด้วยตาของตนอีกซะด้วย
ความทุกข์เกิดขึ้นมาสับสนอยู่วุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้เองทำอย่างไรพวกเราจะหาวิธีแก้ไขกันอย่างไรอันขาดความพอดีนี้มันเป็นเรื่องของความหิวมันหิวมันทุกข์อยู่ที่ไหนตัวทุกข์จริงๆนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของพวกเรานี่เองเรามาดูที่จิตใจนี่แหละมันหิวมันอยากมันไม่มีเมืองพอไม่มีเมืองอิ่มมันก็เลยขาดความพอดีโลภะก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อโลภะเกิดขึ้นมันก็เหยียบย่ำยีจิตใจจิตใจมันก็สั่งให้ทำเป็นบาปเป็นนานาต่างๆได้เราก็เห็นได้ชัดเจนอย่างนี้บัดนี้เราหันมาดูที่การพูดจาปาศัยไม่รู้จักความพอดีข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญญาติโยมทั้งหลายคนที่พูดจาปาศัยไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักความพอดีนั่นพูดซะมากมายก่ายกองพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไปไล่ประโยชน์พูดบางคำก็ผิดพลาดไปนานาต่างๆไอ้กระทบกระเทือนแก่เพื่อนแก่ฝูงกระทบกระเทือนแก่บ้านเมืองก็ดีต่างๆอย่างนี้พูดแล้วคำพูดนั้นก็ไปเสียดแทงหัวใจคนนั้นคนนี้ทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นกระทบเถียงกันขึ้นจะทุบตีฆ่าฟันแทงกันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคนการพูดจาปาศัยไม่รู้จักประมาณในการพูดในสถานที่ต่างๆเขาจะพูดคุยเรื่องอะไรต่างๆนั้นควรที่จะพูดในเรื่องที่เขากำลังพูดคุยกันก็ไปพูดเรื่องอื่นมาทับถมและมาพูดว่าตนเองนี่เก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีกว่าคนนั้นคนนี้ฉลาดกว่าคนนั้นคนนี้พูดซะมากมายก่ายกองและประลมโลกอยู่อันนี้เขาเรียกว่าคนพูดมากถ้าเขาเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับลมไม่มีฝนลมพัดสะต้นไม้จนจะหักจะพังเลยทีเดียวแต่ลมมันก็มีแต่ลมเฉยๆฝนก็ไม่ตกลงมาให้ชุ่มเย็นอะไรมีแต่ทำให้เสียหายไปทั้งนั้นและความเดือดร้อนเกิดขึ้นทั้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันการพูดจาปาศัยเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อหากพวกเราพากันอยู่ในครอบครัวก็ดีหรืออยู่ในหมู่ชนทั้งหลายเหล่าใดก็ดีควรที่จะพยายามพิจารณาถึงการพูดจาปาศัยถ้าผู้ใดพูดมากเขาก็เบื่อเราเห็นชัดเจนเลยทีเดียวว่าคนพูดมากไปที่ไหนเขาก็เบื่อไอ้พูดมากมายแต่สาระประโยชน์นั้นมันไม่ได้อะไรมันมีนิดเดียวเท่านั้นอันนี้มันก็ไม่มีเหตุมีผลมันก็นำความทุกข์มาให้เฉยๆเสียเวลาเปล่าประโยชน์เฉยๆผู้ไปได้ยินได้ฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งในการพูดควรระมัดระวังพินิจพิจารณาถึงการพูดจาปาศัยนี่ขาดความประมาณแล้วจะเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์เฉยๆนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูเรื่องการไม่รู้จักความพอดีนั้นทำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นนี่อีกอย่างหนึ่งบัดนี้การขาดความพอดีในความคิดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญคนเรานี้ทุกคนก็มีความคิดแต่มันคิดมากคิดโครงการใหญ่อะไรจะทำอะไรมันคิดถึงโครงการใหญ่โตเลยคิดถึงการไกลก็ดีคิดไว้มากเท่าไหร่คิดปรุงไว้หลายสิ่งหลายอย่างปรุงแต่งเป็นเรื่องสังขารเกิดขึ้นภายในจิตปรุงเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นสิคิดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเพราะไม่รู้จักประมาณในการคิดไม่ยับยั้งจิตใจของตนทำไมทุกคนจึงยับยั้งไม่ได้ก็เพราะขาดสติปัญญานั่นเองไม่รู้จักประมาณในความคิดของตนคนทั้งหลายพากันทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็คิดกับสามีบ้างบางคนก็คิดกับภรรยาบ้างบางคนก็คิดกับลูกกับเต้าบ้างลูกเต้าไม่ดีไม่ฟังคำสั่งสอนลูกหลานไม่ดีบ้างบางคนก็คิดกับการทำงานห้างร้านบริษัทธนาคารของตนบางบุคคลก็คิดกับรถกับเรือบ้างไร่นาเลี้ยงสวนต่างๆการงานหน้าที่มันมีมากมายคิดเป็นห่วงเป็นใยอยู่นอนก็ไม่หลับทั้งวันทั้งคืนเป็นโรคประสาทกันมากมายก็เพราะเรื่องไม่รู้จักประมาณในการคิดของตนเองเพราะขาดสติปัญญายับยั้งจิตใจของตนเองไม่ได้ให้มันรั่วไหลคิดไปตามกระแสของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นทำให้ใจของพวกเรานั้นก็มีความทุกข์ความวุ่นวายเกิดขึ้นทั้งทุกคนก็ไม่อยากทุกข์แหละแต่ตนเองขาดสติปัญญาไม่รู้จักพอดีในความคิดท่านว่าไม่รู้จักพอดีในความคิดแล้วมันก็ต้องทุกข์
มีความทุกข์ความยากความลำบากเกิดขึ้นบางบุคคลอาจจะไม่รับประทานอาหารไม่ดื่มน้ำนั่งคิดนอนคิดอยู่ทุกข์ยากลำบากอยู่นอนอยู่ในห้องแอร์เย็นๆก็ไม่เย็นไฟไหม้หัวใจเพราะมันมีความทุกข์ทุกข์มันมาจากที่ไหนใครมาทำให้ตนเองทุกข์ถ้าตนเองนั่นแหละเป็นคนคิดในตนเองทุกข์นี่มันเป็นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่คนอื่นเขาทำให้เราทุกข์แต่เราทำให้ตนเองมีความทุกข์เองในข้อนี้พากันคิดดูดีๆนะคนไม่รู้จักประมาณในความคิดของตนนี้มีทุกข์จริงๆอันนี้เป็นเรื่องด้านการปฏิบัติฝึกหัดด้านจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเรามาดูสิเราคิดนั่นนะเมื่อเราคิดมากๆนั้นมันทุกข์จริงไหมคิดกับใครก็ตามคิดกับการกับงานก็ตามกับเงินกับทองก็ตามติดหนี้ติดสินยืมมาจากธนาคารที่ไหนอยากขายไร่ขายนาขายสวนขายบ้านขายช่องก็เหมือนกันขายห้องแถวสร้างขึ้นมาแล้วขายก็ไม่ออกมีแต่ความทุกข์ยากลำบากไปซื้อที่ดินขายไม่ได้ก็วุ่นวายมีความทุกข์ใครล่ะเป็นคนทำให้ตนเองทุกข์ก็ตนเองที่ทำให้ตนเองทุกข์ไม่ใช่คนอื่นเขาทำให้เราทุกข์เราไม่รู้จักความคิดยับยั้งจิตใจของตนเองเอาไว้ด้วยความไม่รู้จักการพอดีนั่นเองก็ทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้เอาละบัดนี้พวกเราพอจะรู้เรื่องแล้วเรื่องทำให้เราทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ภิกษุสามเณรก็ทุกข์ถ้าไม่รู้มันก็มีความทุกข์เหมือนกันทำไมภิกษุสามเณรเขาจึงทุกข์เขาไม่มีครอบครัวเขาอยู่วัดทำไมเขาทุกข์ก็ทุกข์สิมีกิเลสเหมือนอย่างญาติโยมมันแหละถ้าปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำยีจิตใจจิตใจก็รั่วไหลไปตามกระแสของกิเลสก็เลยไม่มีเมืองพอสักทีคนที่ไม่พอไม่อิ่มมันก็เหมือนน้ำใส่ในแก้วในโอ่งถ้ามันไม่เต็มมันก็ต้องบกพร่องอยู่มันก็ต้องมีความทุกข์เหตุฉะนั้นก็เรียกว่าขาดการพอดีทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นแก่ปวงชนทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาเช่นนี้แล้วเราจะแก้ไขกันอย่างไรเราจึงจะทำให้ตนเองนี่มีความพอดีมีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเป็นผลตามมาที่จะให้เราอยู่มีความผาสุกอยู่ด้วยกันในโลกนี้หรืออยู่ด้วยตนเองให้มีความสุขนั้นในข้อนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมาพินิจพิจารณาน้อมเข้ามาดูตนเองนี่แหละเราจะแก้ไขที่ตนเองเมื่อเราจะแก้ไขตนเองนั้นเราก็ต้องสร้างสติคือความระลึกได้สัมปสัญญะความรู้ตัวสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นไตรตรองใคร่ควรพินิจพิจารณาว่าเราทุกข์ยากลำบากอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุมาจากที่ไหนจึงนำความทุกข์มาให้แก่เราเราจะแก้ไขปลดเปื้องระงับทุกข์นั้นออกไปไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นตนเองปรารถนามีความสุขทำไมเราจึงทำให้ตนเองมีความทุกข์สร้างปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็มาพิจารณาเรียกว่าเอาปัญหานั้นตั้งปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะตอบปัญหาด้วยตนเองนี่ก็มาดูที่ตนเองเหตุฉะนั้นความที่ไม่พอของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นมีความทุกข์เราจะทำอย่างไรให้มันพอดีคนทำการงานหน้าที่อะไรทุกอย่างเราต้องเป็นผู้มีสติปัญญาว่ากำลังเรามีเพียงแค่ไหนเราจะทำกิจการงานหน้าที่นั้นให้พอดีกับกำลังของตนเองมันจึงจะมีความสุขความพอดีนั้นมันมีความสุขเหมือนกับร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายทำงานอะไรหรือถือสิ่งของก็ดีถ้าถือให้พอดีกับกำลังแล้วมันก็ไม่อิดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้าอะไรไม่มีความทุกข์ก็สบายเกิดขึ้นเหมือนครอบครัวของพวกเราท่านทั้งหลายนี้เราจะบริหารครอบครัวของตนเองใช้จ่ายเงินทองก็ดีเรารู้จักรายได้ของเรามันมีมากไปเราจะซื้ออะไรบ้างมาไว้ในบ้านของตนควรจะซื้อหรือไม่ควรจะซื้อสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นเส้นตู้เย็นก็ดีโทรทัศน์ก็ดีพัดลมก็ดีแอร์ก็ดีต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนาฬิกาเครื่องใช้ต่างๆตู้ก็เหมือนกันเครื่องใช้มันหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินทุกวันนี้ทำขึ้นมาเพื่อสนองกิเลสก็ไม่มีเมืองพอสักทีกิเลสนั้นถ้าหากเรารู้จักแล้วว่ามันไม่มีเมืองพอถ้าเรารู้จักพอเราจึงจะมีความสุขเกิดขึ้นเราจะมีโทรทัศน์สักเรียนหนึ่งอย่างนี้ในบ้านเอมันจะพอดีแล้วเรียนหนึ่งก็พอดีแล้ว
ไม่ต้องเอาไปว่านสั้น2สั้น3สั้น4สั้น5อะไรละถ้าเราซื้อมามากมันจะหาที่เก็บมันจะมีทุกข์เรายับยั้งจิตใจของเราเอาไว้อย่างนั้นมันก็ไม่มีการฟูมเฟือยเกิดขึ้นเส้นเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เหมือนกันเอเรามีพอใช้แล้วนุ่งทำสะอาดดีๆนุ่งขนาดนี้มีเครื่องใช้ขนาดนี้แล้วก็ควรที่จะพอดีกับตนเองถ้าซื้อมามากมันจะเกิดทุกข์ขึ้นเราก็มีสติปัญญายับยั้งตนเองเอาไว้อย่าให้จิตใจของเราลั่วไหลไปตามกระแสของความอยากความที่ไม่พอนั้นเมื่อยับยั้งไว้ได้มันก็ไม่ต้องซื้อมากอะไรเครื่องนุ่งห่มนั้นมันพอใช้พอสอยในบ้านแล้วในตนเองแล้วก็ยับยั้งเอาไว้มันก็เกิดความพอดีมันก็ต้องไม่มีความลำบากกับเครื่องนุ่งเครื่องห่มอีกไม่ต้องไปจ้างเขาซักฟอกอะไรให้มีความลำบากไม่ต้องซื้อตู้มาใส่มันเครื่องนุ่งห่มมันมีความลำบากมันก็เกิดมีความสุขเพราะคนรู้จักประหยัดนั่นเองรู้จักพอดีนาฬิกาก็ดีสิ่งของใช้ต่างๆคิดดูเถอะมันมีมากเสียเหลือเกินอยู่ในของใช้ทุกวันนี้ถ้าหากเรารู้จักว่าเรามีอยู่บัดนี้เรื่องลูกเรื่องเต้าของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันการที่เราหาเงินหาทองให้เขาเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้การใช้จ่ายเงินทองมันฟูมเฟือยมากเกินไปนั้นเราจะทำอย่างไรให้มันพอดีกับลูกของเราเราก็เรียกลูกของเรานะมาแนะนำสั่งสอนว่าครอบครัวของเรานี้พ่อแม่ไม่มีเงินมีทองมากเพื่อจะให้ลูกฟูมเฟือยอะไรลูกควรรู้จักประหยัดเครื่องนุ่งเครื่องห่มด้วยการอยู่การกินด้วยการศึกษาเราเรียนก็ดีเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆก็รู้จักซื้อให้เขาให้พอเหมาะพอสมกับกำลังของตนอย่าให้ลูกเราฟูมเฟือยเกินไปนี่ฮะรู้จักประหยัดมันก็ต้องไม่ฟูมเฟือยเพราะมันอยู่ในความบังคับของพ่อแม่นั่นเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะพากันพินิจพิจารณาแต่คนทั้งหลายนั้นไม่รู้จักเลี้ยงลูกของตนเองตามใจลูกของตนเองลูกอยากได้ไอ้เราก็ซื้อมาตุ๊กตาหรือรถเล็กๆน้อยๆก็ดีบางคนใหญ่ขึ้นมาก็ต้องซื้อรถเก๋งราคาแพงซื้อรถเครื่องให้ลูกให้เต้าตนเองก็อยากให้เขามีความสบายนั่นแหละผลออกมาตนเองก็ติดหนี้ธนาคารติดหนี้บริษัทขายรถขายเรือต่างๆก็วุ่นวายการส่งไม่ทันอย่างนู้นอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นน่ะก็เพราะตนเองไม่รู้จักการที่จะให้ลูกตนเองนั้นประหยัดอย่างไรเราควรที่จะแนะนำสั่งสอนลูกของตนเองว่าเราไม่มีเงินมีทองมากถึงขนาดนั้นเราจะขี่รถเมไปหรือจะขี่รถไปกับเพื่อนกับฝูงหรือไปรวมกันไปคันหนึ่งไปด้วยกันบ้านอยู่ใกล้ก็เดินเอาบ้างก็แนะนำสั่งสอนว่าเราไม่มีเรารู้จักให้ลูกเรานั้นเกิดความพอดีในการใช้เงินใช้ของสิ่งของต่างๆเหล่านั้นมันก็นำความสุขมาให้แก่ตนไม่ต้องไปติดหนี้สินของคนอื่นให้มีความทุกข์เกิดขึ้นอันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรที่จะแนะนำสั่งสอนลูกเต้าของตนเองพี่ๆน้องๆก็เหมือนกันญาติทั้งหลายก็เหมือนกันบางบุคคลนั้นมีพี่มีน้องเขาน้องเขาฟูมเฟือยเกินไปเขาจนก็ต้องมาปนปี้กับพี่พี่ก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนจะช่วยเหลือน้องบางทีน้องนั้นเงินมีทองมากพี่ก็มีตั้งแต่เที่ยวเตะมีแต่เอาเงินใช้จ่ายก็มาวุ่นวายกับน้องผิดเถียงกันแย่งสมบัติเกิดสงครามสมบัติจะลบราฆ่าฟันกันทั้งพี่ทั้งน้องยิงกันตายก็มีหลายตระกูลอยู่เหมือนกันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เพราะไม่รู้จักความพอดีเมื่อเรารู้จักแล้วเราก็แนะนำสั่งสอนเขาว่าเธอไม่รู้จักพอดีเธอฟูมเฟือยกันไปเธอก็ต้องทุกข์สิเธอถ้าลูกจักประหยัดตระกูลของตนเองบริหารบ้านของตนครอบครัวของตนอยู่แค่นี้เราก็ต้องรู้จักจับจ่ายเงินทองสิ่งของให้พอดีกับตนเองฐานะของตนเองมันจึงจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่ตนถ้าหากทุกคนรู้จักแนะนำสั่งสอนกันอย่างนี้ตนเองก็ทำเป็นตัวอย่างรู้จักความพอดีมันก็มีความสุขเกิดขึ้นพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูสิมันเมื่อมันมีความพอดีอย่างนี้มันก็ไม่ต้องวุ่นวายไปป้นไปกี้ไปช่อไปโกงใครไม่ไปช่อลาดบังหลวงคอร์รัปชันมันจะมีเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าบุคคลที่มีความพอดีแล้วเขาก็มีความยินดีในทรัพย์ที่เขาได้มาเขาก็ไม่ต้องไปข่มขู่เอาของคนอื่นไปแย่งชิงให้มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นอะไร
มันก็อยู่มีความสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่อยากมีความสุขก็อยู่ในความพอดีแต่นี่ความพอดีในสามีภรรยาก็เหมือนกันถ้าหากทุกคนมีสามีภรรยาอยู่คู่ครองกันดีแล้วด้วยความรักกันสมานสามัคคีอยู่ด้วยกันไม่มีหนึ่งมีสองมีความรักกันอยู่นั่นแหละไม่ต้องมีมากอะไรให้มันเกิดความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นเขารู้จักพอดีสามีก็รู้จักพอดีภรรยาภรรยาก็รู้จักพอดีสามีของตนเองก็เลยไม่นอกใจไม่แตกสามัคคีกันอยู่สนิทสนมกลมเกลียวกันได้ในครอบครัวนั้นก็มีความสุขบัดนี้ลูกเต้าก็เหมือนกันอยู่ในความคุ้มครองดูแลของพ่อแม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ตักเตือนแต่คุณงามความดีเพราะพ่อแม่เป็นต้นฉบับที่ดีแล้วก็แนะนำสั่งสอนลูกของตนเองให้เป็นคนดีได้มันก็จะเกิดความพอดีขึ้นครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขเกิดขึ้นนี่พวกเราท่านทั้งหลายก็อยากให้ตนเองมีความสุขก็เป็นอย่างนี้บัดนี้การพูดจาปราศัยของพวกเราก็เหมือนกันถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายรู้จักพูดจาปราศัยรู้จักพอดีในฐานะกาลเทศะในสถานที่นั้นๆเราจะพูดกันเรื่องอะไรให้พอดีกับการกับเวลาในสถานที่นั้นๆเพื่อจะให้ได้ประโยชน์ที่สุดเหมือนเขาเขียนจดหมายก็เหมือนกันเขาเขียนสั้นๆแต่เนื้อความมันกินได้กว้างขวางมากเรียกว่าคนนั้นฉลาดในการเขียนจดหมายคนที่พูดคุยกันก็ดีประชุมกันก็เหมือนกันประเด็นงะประชุมนั้นเขาจะประชุมเรื่องอะไรนั้นเขาก็รู้จักว่าเวลาจะประชุมเอาเวลาเท่าไหร่ก็รีบเร่งหาข้อมูลการพูดจาปราศัยในข้อประชุมนั้นให้เหมาะสมกับการกับเวลากระทัดรัดกินเนื้อความนั้นได้กว้างขวางก็เรียกเหมาะเจาะพอดีก็เรียกว่าอยู่ในความพอดีในการพูดเมื่อรู้จักพอดีในการพูดนั้นมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเพราะมันทันสมัยเหตุฉะนั้นสามีภรรยาลูกเต้าอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันพูดกับลูกกับเต้าเราก็อย่าไปพูดมากเกินไปเราควรที่จะฉลาดในการพูดจาปราศัยกับเขาสามีภรรยาก็เหมือนกันพูดจาปราศัยอย่าพูดมากเกินไปเดี๋ยวมันจะผิดจะเถียงกันให้รู้จักในการพูดว่าสมควรที่จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในระยะนั้นระยะนี้เรารู้จักการพูดจาปราศัยกันพอดีแล้วก็ทำให้มีความสุขมีความสามัคคีต่อกันไม่แตกร้าวกันก็อยู่ด้วยกันมีความผาสุกได้บัดนี้ความคิดในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายการยับยั้งจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะกิเลสนั้นมันอยู่ในจิตในใจของพวกเราทุกท่านหากพวกเราท่านทั้งหลายจะมาพิจารณาดูที่ด้านจิตใจนี้การที่พวกเราจะไม่คิดมากเกินไปนั้นจะทำอย่างไรในข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องพากันใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาว่าการคิดมากอยากได้มากคิดหลายเรื่องหลายราวนั้นมันมีความทุกข์เราไม่อยากมีความทุกข์เรารู้อยากจะมีความพอดีมีความสุขเราต้องเลือกในการคิดสิ่งใดที่ควรคิดเราจึงคิดสิ่งไม่ควรคิดมันจะนำทุกข์มาให้ก็อย่าไปคิดต้องยับยั้งจิตใจของเราเอาไว้ต้องเป็นผู้มีขันติความอดทนเป็นคนฉลาดฉลาดในความคิดของตนว่าเราคิดมาเอ๊ะมันคิดมามากแล้วทุกท่านที่นั่งอยู่ในสถานนี้อุบาสกอุบาสิกาเราอยู่ด้วยกันในสถานที่นี้นั้นคงจะเคยทุกมาหลายคนแล้วเคยคิดมามากทุกมามากแล้ววันนี้เรารู้จักแล้วเราคิดมันมีความทุกข์เราก็รู้สิเหตุมันเราก็ควรยับยั้งจิตใจก็อย่าไปคิดเรื่องนั้นอีกเพราะมันมีความทุกข์สิ่งที่แล้วไปก็ให้มันแล้วไปเสียอย่าคุดคุยขึ้นมาอย่าไปยุยงส่งเสริมขึ้นมาอย่าไปเอาเรื่องราวอดีตที่มันล่วงลับไปแล้วนั่นมาคุดคุยขึ้นมาให้เกิดเรื่องเกิดราวควรยับยั้งควรละควรปล่อยควรวางไปเสียเราก็มาคิดหาว่าเราอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะทำอะไรทำให้เรามีความสุขเราจะคิดเรื่องอะไรบ้างบริหารครอบครัวของตนเองบริหารตนเองให้มีความสุขพวกเราท่านทั้งหลายก็หาอุบายทั้งสามีภรรยาก็ดีหรือคนอยู่โสดๆก็เหมือนกันเราจะพอดีตนเองนั้นจะทำอย่างไรเราก็ควรมาดูจิตใจของเรานี่แหละเราคิดมีความทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราก็ไม่ต้องคิดเรื่องอย่างนั้นมาเราก็คิดเรื่องที่มีความสุข
เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายจะทำบุญทำกุศลจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเราอยากให้จิตของเรามีความสุขเราไม่อยากมีความทุกข์ความคิดก็อยากคิดมีแต่ความสุขก็พวกเราท่านทั้งหลายก็ใส่สติปัญญามาดูจิตใจของเราเพื่อจะให้ใจของเรานั้นไม่ให้คิดมากขึ้นเมื่อจิตใจไม่คิดมากไม่หลายเรื่องหลายราวแล้วจิตก็จะมีความสุขเกิดขึ้นเหมือนกับบุคคลนี่แหละไม่ถือสิ่งของหลายอย่างถือแต่ของเบาๆก็เดินไปสบายหรือปล่อยวางหมดเดินแต่ตัวเปล่าๆไปก็ยิ่งจะสบายไม่ถืออะไรใจก็เหมือนกันถ้าไม่คิดมากมันก็ไม่ต้องทุกข์มากอะไรเพราะคิดน้อยๆหน่อยวันหนึ่งจะไม่คิดตั้งหลายเรื่องคิดน้อยๆเรื่องชาติเกิดของเรามันจึงจะไม่เกิดหลายชาติถ้าเราคิดมากมันเกิดหลายชาติมันตายหลายชาตินี่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่อยากให้คิดมากคนคิดถึง100ครั้งก็เกิด100ชาติตาย100ชาติวันหนึ่งถ้าคิด50ครั้งก็เกิด50ชาติตาย50ชาติในวันเดียวนี่จิตเกิดจิตดับอยู่มันก่อภพก่อชาติอยู่ถ้าเราเกิดคิดมา20อย่างเราก็เกิด20ชาติถ้าเราต่ำลงมาเหลือ10อย่างเท่านั้นคิดหนึ่งเราก็เกิด10ชาติก็ตาย10ชาติเราทำอย่างไรเราจึงจะคิดให้มันน้อยลงมาจนถึง5ชาติ6ชาติอย่างนี้เหมือนพระโสดาบันบุคคลท่านท่านคิดได้แค่นั้นคิดปันหนึ่งได้7ชาติก็ท่านก็จะได้7ชาติเท่านั้นถ้าเราคิดถึง4เรื่องเท่านั้นวันหนึ่งเราก็จะเบาลงไปเรื่อยๆจนทำอย่างไรเราจึงจะคิดให้น้อยที่สุดเราจึงจะมีความสุขเกิดขึ้นก็เรียกว่าบุคคลรู้จักยับยั้งชั่งใจของตนเองให้รู้จักความคิดพอดีตนเองจึงจะมีความสุขถ้าหากเราท่านทั้งหลายได้คิดมาถึงอยู่ในอารมณ์เดียวในวันหนึ่งได้เราก็เกิดชาติเดียวเท่านั้นแหละก็หมดชาติได้นี่พระพุทธองค์ทรงตัดเทศนาแนะนำสั่งสอนเอาไว้ในความคิดให้รู้จักคิดพอดีให้รู้จักประมาณในการคิดยับยั้งจิตใจของตนเองให้นิ่งอยู่ในความสงบเหมือนกับบุคคลอยู่คนเดียวเอ้นี่เป็นเรื่องที่การทำยากเหลือเกินพวกเราท่านทั้งหลายการที่ตัดภพตัดชาติให้สั้นลงไปเรื่อยๆจนจะไม่มีภพมีชาติก็ต้องมาพิจารณาหาวิธีแก้ไขที่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายนั้นว่าไปที่ไหนนั้นควรที่จะทำให้ตนเองเหมือนอยู่คนเดียวภิกษุไปร้อยองค์ไปประเจริญในป่าก็ต้องทำให้เหมือนอยู่คนเดียวญาติโยมก็เหมือนกันไปที่ไหนทำให้เหมือนอยู่คนเดียวทำให้อยู่คนเดียวนั้นยังอย่างไรก็คือทำใจของพวกเราอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิอยู่ตลอดทำอย่างไรจึงจะเป็นได้เป็นสมาธิอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนไปที่ไหนนั่งรถนั่งเรือไปที่ไหนทำใจให้มีสมาธิอยู่นั้นจะทำอย่างไรเราขึ้นเครื่องบินอยู่บนฟ้าเขาคุยกันอยู่ใจของเราจะทำเป็นสมาธิได้อย่างไรแล้วก็มาพิจารณาดูใจของพวกเราให้รู้เรื่องต่างๆที่มันเกิดแวดล้อมอยู่ในใกล้ตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อจะให้รู้ในสิ่งนั้นให้เรานี้เป็นผู้มีสติปัญญาทันสมัยเมื่อทันสมัยรู้จักสิ่งของที่ใกล้เคียงรอบตัวของตนเองได้เมื่อรู้จริงแล้วมันก็ปล่อยวางโดยอัตโนมัติของมันเองเมื่อได้ยินมันก็กระเด็นหนีเป็นสปริงเลยทีเดียวมองอะไรรู้อะไรแล้วมันรู้จักที่เกิดที่ดับของมันได้แล้วจิตมันก็เป็นสมาธิอยู่มันไม่ไปที่ไหนจิตใจเพราะมันไม่รั่วไหลไปปรุงไปแต่งกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขเกิดความพอดีมีความแช่มชื่นเบิกบานก็มีความรู้ตื่นขึ้นมาเรียกว่าพุทโธพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ผู้เบิกบานผู้แช่มชื่นอยู่สบายไปทางใต้ทางเหนือที่ไหนก็ดีบุคคลนั้นก็จะเป็นคนที่มีสมาธิมีความพอดีรู้จักกาลเทศะสถานที่นั่นที่นี้จะไปประเทศใดเมืองใดที่ไหนก็ดีทำจิตใจของตนเองให้มีความสุขนิ่งสงบอยู่ตลอดได้ไม่มีปัญหาอะไรในตรงนี้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมเทศนาในวันนี้นั้นเรื่องการที่บุคคลทั้งหลายขาดความพอดีมีความทุกข์ในข้อต้นนั้นหนึ่งเรื่องบุคคลทั้งหลายนั้นมีความพอดีปรับปรุงตนเองให้รู้จักประมาณในความพอดี
มีความสุขเกิดขึ้นนั้นที่อาตมาภาพได้บรรยายมานี้ก็ขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพากันน้อมนึกระลึกพินิจพิจารณาโอปนยโกน้อมเข้ามาสู่ตนมาพัฒนาตนเองนี่แหละเรียกว่าพัฒนาทั้งกายทั้งจิตเพื่อจะให้ตนเองนี่มีความสุขความสบายเหตุฉะนั้นการบรรยายมาติดจนนวสานนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้นั้นหากทุกคนมีจิตประสงค์อยากมีความสุขนั้นก็ขอให้อำนาจบุญกุศลและการฟังพระธรรมเทศนานี้ให้ทุกคนเกิดมีสติปัญญาแก่กล้าเสียสละละความชั่วความทุกข์ออกจากดวงใจของตนให้พ้นจากกองทุกข์ไปอยู่ในความพอดีมีความสุขยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ให้มีความสุขด้วยกันก็ขอยุติการบรรยายทำไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ด้วยประกาศรัชนีเป็นเสียงพุทโธอยู่ใช่ไหมอันนั้นถ้าหากว่าเราทำสมาธิอยู่ถ้าได้ยินเสียงที่คำบริกรรมมาเคยบริกรรมมานั้นมันก็ดีคือมันจะมาทำให้จิตใจของเรานั้นอยู่กับเสียงนั้นเป็นเครื่องเชิดชูจิตใจให้สงบจังหนึ่งถ้าหากว่าได้ยินเสียงครูบาอาจารย์มากำกับอยู่นั้นจะยิ่งเป็นสิ่งดีนี่เป็นสิ่งที่ดีบางครูบาอาจารย์นั้นลูกศิษย์นั่งทำสมาธิอยู่ท่านแผ่เมตตามาเพราะท่านเห็นน่ะท่านอยู่วัดท่านน่ะท่านนั่งอยู่วัดท่านเห็นลูกศิษย์กำลังทำสมาธิยังไม่สงบท่านจะมาเตือนเลยต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้แต่พูดเป็นธรรมะต้องพูดต้องพุทโธพุทโธบางทีก็เราได้ยินแต่ไม่เห็นตัวท่านเพราะอะไรเพราะตาของเราไม่ดีมันตาในของเราไม่ดีแต่ตัวท่านจิตของท่านอยู่ที่นั่นนะกำลังกำกับนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างถ้าหากว่ามันไม่มีแต่มันได้ยินเสียงอยู่เป็นประจำนั่นก็คือเรียกว่ามันเป็นวสีในการบริกรรมภาวนาของตนบางทีนั้นมันก็เป็นพวกเทพพวกเทพก็เป็นพวกเทพที่ดีที่เขากรรมฐานมันช่วยมันเป็นพวกที่มาช่วยจะให้เรามีความสงบแต่จิตใจของเราไม่สั่นสะเทือนหรือว่าจิตใจของเราไม่กลัวอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรพินิจพิจารณาดูว่าเสียงดังขึ้นมานั่นมันเป็นเสียงพุทโธข้อบริกรรมภาวนาหรือเสียงธรรมะมันจะเกิดขึ้นมาแน่นอนและเสียงธรรมะนึงถ้าปฏิบัติจริงๆและครูบาอาจารย์มาตักเตือนมีจริงมันสำหรับอาตมานี่ได้รับมาแล้วเรื่องอย่างนี้อยู่คนละมุมประเทศนะอาจารย์ก็อยู่นู่นอีสานมันมาก็อยู่ภูเก็ตครั้งหนึ่งดูอาตมากำลังอยู่ที่สิงคโปร์วันนั้นมันเพียมากไปเที่ยวเป็นไหว้พระสวดมนต์นอนซะดีกว่าก็เลยนอนภาวนาอยู่เห็นหลวงปู่ขาวโผล่เข้าไปที่ประตูนั่นไปยืนน่ะเออมันมาอยู่สิงคโปร์มานอนตายทำไมวะสันลุกขึ้นสิวะสันน่ะลุกขึ้นซัดสว่างเลยก็แล้วกันแต่ตีหนึ่งมันนี่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ทิ้งเราหรอกไม่ทิ้งท่านยังมีชีวิตอยู่สมัยนั้นท่านก็อยู่ถ้ำกองเพลนเหมือนเราก็อยู่สิงคโปร์นั่นท่านก็ตามอยู่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้ท่านมีเมตตาวันนี้ญาติโยมเหมือนกันกำลังนั่งภาวนาอยู่ทุกวันนี้อาจจะมีครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งท่านก็เตือนเรื่อยๆอยู่ไม่ทิ้งหรอกท่านไม่ทิ้งทุกองค์นักปฏิบัติท่านมองเห็นเราแต่เราไม่เห็นท่านถ้าญาติโยมเก่งก็นั่งทำสมาธิอยู่เห็นอาจารย์เดินมาแล้วมายืนบอกกันหรือนั่งลอยอยู่บนอากาศนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยทำให้ญาติโยมเจริญมากในการบำเพ็ญก็มันจะลุกขึ้นเอาเลยมันถ้าอาจารย์เห็นจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิท่านจะหายหนีนะหายแวบหนีไปเลยมันเราก็อยู่นิ่งสงบนี่ถ้าญาติโยมคนไหนเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปคิดวุ่นวายอะไรรีบกำหนดเข้าไปเลยเรื่องพุทโธกำหนดเพื่อให้จิตของเรานิ่งไปจะเกิดเรื่องแสงสว่างเกิดขึ้นหรือเรื่องอื่นเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยมัน
เห็นภาพนี่แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเราอยากดูภาพนั้นชัดเจนนั้นเราควรใช้สติของเราระลึกดูว่าจิตของเรานั้นอยู่ในอารมณ์อะไรกำลังอยู่ในอารมณ์อะไรระยะนั้นสงบอยู่กับอารมณ์อะไรถ้าจิตของเราสงบอยู่ในอารมณ์นั้นเราก็ใช้สติปัญญาประคองจิตให้อยู่ที่นั่นอยู่ในอารมณ์นั้นพอจิตอยู่ในอารมณ์นิ่งสงบแสงสว่างจะเกิดขึ้นชัดเจนเลยจะไม่ดับเลยเห็นชัดเจนเลยทีเดียวกันเดี๋ยวนี้ญาติโยมมาทั้งเกิดทั้งดับอยู่หนึ่งพอเห็นภาพออกมาจิตของเราก็จะออกไปดูภาพนั้นมันก็ดับมันเพราะมันไม่สงบอยู่ในอารมณ์นั้นภาพนั้นก็เลยดับไปเดี๋ยวพอไม่เห็นภาพก็หลบเข้ามาหาข้อธรรมกรรมฐานจิตสงบภาพก็เกิดขึ้นอีกเดี๋ยวพออยากไปดูภาพนั้นเดี๋ยวก็ดับอีกอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้ควรที่จะใช้สติมาดูจิตของเราที่มันพอเห็นภาพแป๊บอย่าไปดูภาพนั้นอย่าไปดูเข้ามาดูจิตใช่มั้ยจิตอยู่ในอารมณ์อะไรแล้วไปประคองจิตของตนให้สงบนิ่งอยู่ที่นั่นแสงสว่างจะเกิดจ้าขึ้นมาเห็นชัดเจนเลยทีเดียวจะเห็นใครไปใครมาก็จะเห็นภาพสีต่างๆหรือเห็นครูบาอาจารย์มาเห็นชัดเลยตรงนี้เห็นชัดวันนี้เห็นได้แน่นอนถ้าประคองจิตได้เอาค่ำวันนี้ก็เห็นวันนี้แล้วนะเห็นชัดเจนเลยทีเดียววันนี้พอจะเข้าใจมาให้ใช้สติปัญญาประคองจิตอยู่ในอารมณ์ที่กำลังภาพเกิดขึ้นอย่าไปดูภาพอย่าอยากดูมันภาพมันจะเห็นของมันเองหรอกไม่ต้องอยากดูนี่แหละตรงนี้ได้ว่านิมิตเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็เห็นภาพชัดตั้งใจเลยตั้งใจประคองจิตไว้ในอารมณ์ถ้าเปรียบเทียบทางนอกก็เหมือนเราประคองไฟฉายมันเราอยากดูภาพของเราอยู่นู่นบนฝาอย่างนี้ผนังอย่างนี้ถ้าไฟฉายของเรามันแกว่งอยู่อย่างนี้นะมันจะไม่เห็นภาพชัดเลยเพราะมันไม่สงบถ้าเราตั้งไฟฉายของเราตรงๆกับภาพนั้นไม่ให้มันแสงมันเคลื่อนไปที่ไหนเราจะเห็นภาพนั้นชัดเจนเลยก็เพราะเราประคองไฟฉายของเรานั่นเองไม่ให้มันกระดุกกระดิกถ้าเราก็มาดูพิจารณาไปตามสิ่งเหล่านั้นตามสิ่งเหล่านั้นว่าทางรูปเราก็ต้องพิจารณาเรื่องรูปว่ามันสวยหรือไม่สวยหรือมันสกปรกหรือมันสะอาดไอ้พิจารณานี้มันก็สงบไปทางรูปถ้าเสียงมันจะเพาะไปที่ไหนแล้วถ้าเราคิดว่าเสียงนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับถ้าเราไม่มายึดเอาไว้มันก็ไม่มีอะไรเสียงมันเสียงก็ดับไปหูมันก็ไม่ได้ยินอีกแต่จิตมันยึดเอาไว้อยู่แล้วก็วางไปได้ไม่ต้องไปคิดคำหนึ่งถึงเสียงมันก็เป็นกามวิตกเหมือนกันเสียงกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันโผฏฐัพพะที่การถูกต้องอะไรบางทีนั่งอยู่อาจจะคิดถึงห้องแอร์มันไปอยู่ในลมไหม้มันร้อนก่อนคิดถึงบ้านถึงที่นอนที่นั่นเขาเรียกมันเรื่องสัมผัสแล้วก็บอกว่าเวลาเราทำสมาธิมันอยู่นั่นแหละเราอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวจังไปทีหลังก็ได้เตือนจิตไว้อย่างนั้นก็ได้จะไปติดทำไมอยู่นั่นเราเตือนจิตของเราด้วยมีสติปัญญาเดี๋ยวมันก็จะคลายถ้าอีกอย่างหนึ่งคือหมุนระลึกไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้หรือระลึกถึงครูบาอาจารย์อย่างเดียวครูบาอาจารย์ท่านจะมางมอยู่กับวิตกวิจารอย่างนี้ยังไงในกามารมณ์ทั้งหลายอย่างนี้ยังไงท่านปฏิบัติบางคนระลึกถึงอาจารย์เท่านั้นน่ะมันจะสงบวูบลงไปทีเดียวเลยมันก็นึกถึงอาจารย์ท่านทำไมท่านทำได้เราก็ต้องทำได้มีความกล้าขึ้นมามันก็สงบไปได้พอสงบไปแล้วก็ตั้งทำสมาธิไปเลยตั้งทำสมาธิจะบริกรรมข้อธรรมกรรมฐานต่อไปเลยอันนี้มันเป็นเรื่องกามฉันทะนิวรณ์ภาษามันต้องการก็ได้ถ้าหากกามที่มันกามฉันทะนิวรณ์ที่เป็นหยาบผัวพันธ์ได้ฝ่ายกามที่หยาบจาบจริงๆก็ระลึกถึงอสุภกรรมฐานถ้าหากเป็นเรื่องมันเบากว่ามันหลายขั้นมันทั่วไปทั้ง5อย่างนั้นมันก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์ดีกว่าผู้ที่ท่านปฏิบัติแล้วหรือจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านเสียสละทรัพย์สมบัติออกไปบวชเราสมบัติเท่าขี้ตาเนี่ยยังออกไม่ได้มาพัวพันอยู่ทำไมท่านยังมีมากมายกายกองท่านยังละได้ท่านนึกอย่างนี้จิตมันก็ปลื้มปิติดีมันก็ดับไปได้เหมือนกันในอย่างนี้อาตมาทำมาหมดแล้วก็มีประโยชน์ได้หมดได้ผลเหมือนกัน
มันจะดับวูบลงไปทันทีเลยแล้วจิตของเราชื่นขึ้นมาก็สงบแล้วก็ตั้งหลักสมาธิเลยเอาอย่างนี้ก็ได้แต่มันจะถูกกิจจริตของบุคคลที่นึกไหมแล้วก็เอาอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ต้องเอาอย่างหนึ่งต้องเป็นคนมีเทคนิคมันมีไหวพริบที่จะแก้ไขมันถ้าอยู่ในหนังสือทางไปสู่ความสงบพระก็มาชี้ตัวโดยเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนิวรณ์นั้นเราจะไม่ให้ปรุงให้แต่งนั้นก็คือเรื่องศึกษาธรรมะนี่ก็เมื่อไหร่เราจะมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกนี่ตกลงอยู่ในไตรลักษณ์ได้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้มันก็จะสงบลงสงบลงถ้ายังไม่หมดมันก็จะเบาบางลงไปต้องเห็นอย่างนั้นถ้าไม่เห็นอย่างนั้นแล้วมันไม่สงบแน่มันจะปรุงอยู่แน่นอนเพราะถ้าตายรักขึ้นมาแล้วมันจะตัดออกไปเหตุฉะนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นมาเหมือนกับครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังพอมองดูอะไรในโลกนี่เห็นแต่ไม่เที่ยงเห็นแต่มันเป็นทุกข์เห็นแต่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเลยไปประเทศไหนก็เหมือนกันหมดในโลกนี่มันพอมองดูโลกมันก็ดูตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนมาถึงมนุษย์ดูหมดทั้งวัตถุภายในภายนอกต้นไม้ภูเขาอะไรก็ดูหมดมันก็ราบลื่นลงไปมันดับลงไปเลยมันเอ๊ะสิ่งอยู่ในโลกนี้มีตั้งอยู่ดับไปนี่เราพอควรที่จะรู้ตรงนี้พอรู้อยู่ในโลกนี่มันตั้งอยู่ที่ไหนมันพังอยู่ที่นั่นมันก็ดับเกิดก็แล้วมันก็ดับก็เลยราบลื่นเหมือนหน้ากองเลยในโลกนี่มันตกลงอยู่อย่างนั้นเมื่อมันอยู่อย่างนั้นแล้วจิตของเรานั้นมันจะหยุดนิ่งเลยทีเดียวระยันมันหมดความอยากเลยเกิดมาทันทีแต่ว่ามันดับเป็นชั่วคู่ชั่วคราวเราเป็นโลกิยะปัญญามันดับไม่สนิทหมดเพราะมันยังไม่รู้หมดสติปัญญาของเรายังไม่รู้แจ้งหมดเขาเรียกว่ารู้แจ้งหมดคือการหลอกลวงของกิเลสเมื่อสติปัญญาของเราละเอียดขึ้นมากิเลสเขาก็ละเอียดมันละเอียดยิบยับเลยเหมือนกับเรามีแฟบซักเสื้อผ้านี่นะแล้วก็หาแฟบมาซักแต่ว่าต้องเวลาของเปื้อนจริงๆแล้วทำยังไงมันจะสะอาดมันต้องคนตาดีต้องมีวิชาความรู้ดีปรุงเคมีอย่างใหม่ซักผงซักฟอกชนิดใหม่มาซักฟอกมันนั่นจึงจะสะอาดนั่นกับเลือดมันเปื้อนเสื้อขาวนี่แหละเราจะเอาแฟบไปซักมันไม่ออกต้องใส่น้ำมะนาวนี่มันก็ต้องมีเทคนิคก็คือสติปัญญานั่นเองเมื่อไหร่เราจะมีสติปัญญาถึงอย่างนั้นเราจึงจะรู้จริงมันถ้ารู้จริงแล้วมองไปไหนมันเหมือนกันหมดจริงๆนะเราเทียบเฉยๆก็ได้เรานั่งอยู่นี่ทุกคนมองมันอย่างพูดเมื่อกี้นี่ถ้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วใครจะเอาไปล่ะพอพวกเขามาดูตัวเองก็เหมือนกันอีกแหละถ้าเราสรุปไม่ลงก็มันก็ไปดูที่เขาเผาศพใครมีเงินเป็นหมื่นๆล้านเป็นเจ้าของเงินนี่โกรธๆอยู่ในนี่ทุกวันนี่แย่งกันอยู่เนี่ยตายแล้วไม่เห็นใครเอาไปแม่สตางค์เดียวนี่วันนี้กระดูกเจ้าของก็ไม่เอาอีกซิด้วยนี่มันก็น่าคิดนะโยมน่าคิดตรงนี้น่าคิดมันไม่ใช่ของเราจริงๆนี่แต่กับเราทำไมมันหลงนี่ตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละทำอย่างไรเราจึงจะไม่หลงอันนี้พระอริยเจ้าท่านไม่หลงนะท่านจึงปล่อยได้แต่เรามันปล่อยไม่ได้แล้วยังไงเราจึงจะรู้เมื่อรู้แล้วมันก็วางแล้วมันก็ไม่เอาวันนี้จะเอามันก็จะลงมาหาพอดีมันอย่างพูดเมื่อกี้นี่แหละมันมีร่างกายอยู่นี่จะทำยังไงปรับปรุงมันยังไงเพราะมันอยู่ไปได้มันจะอยู่ไปได้กี่วันหรอมันจะอยู่ไปได้ถึง100ปีไหมหรือ90 80ปีไหมอันนั้นมันไม่คิดเลยแหละบัดนั้นถ้ามันรู้จักอย่างนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดว่าเราจะเอาสัก60ปี70ปี80 100ปีไม่มีคิดเลยเรื่องตายนี่มันไม่มีคิดถ้ารู้ตรงนี้แล้วมันมีคิดถ้าพร้อมที่จะตายได้ทุกวันนั้นมันกล้าแล้วนะกล้าหาญสบายนะสบายขึ้นมาแล้วพอรู้แล้วว่าคนเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วนี่ไม่มีที่ไปมันนะเกิดขึ้นมาสำหรับตายโดยตรงมันนะไม่มีที่หลีกในโลกนี่ใครจะเอาเงินมาเต็มห้องนี่มาซื้อเอาก็ซื้อไม่ได้มันแน่นอนที่สุดนะเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้เรากลัวแล้วมันก็เท่าเดิมอยู่กลัวตายมันก็เท่าเดิมไม่กลัวสิเดี๋ยวกลัวไอ้กลัวแต่เกิดท่านอาตมาเนี่ยกลัวมากเลยกลัวเกิดนั่น
แต่กลัวตายนี่ไม่สบายสบายกลัวเกิดนี่กลัวญาติโยมควรจะกลัวอย่างนั้นนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมาถามท่านถามนั้นเอายังไงดีหลวงปู่อย่าให้มันเกิดมันให้มันตายเสียอันตายมันก็น่ากลัวแต่ที่จริงพอค้นคั่วไปจริงๆก็เหมือนอย่างท่านพูดจริงๆแม้ก็ไม่น่ากลัวเพราะกลัวแล้วมันก็จะตายอยู่นี่เนาะก็เลยต้องปฏิบัติดูแลมันไปอย่างนี้แหละเนี่ยเมื่อมาตกตรงนี้แหละพอมาตกมองอะไรไปที่ไหนจิตมันจะนิ่งอยู่เฉยๆระยะนั้นแหมมันก็ภูมิใจมันเพราะไม่มีอารมณ์อะไรมาแซงจิตใจเลยจิตจะอยู่เฉยๆเป็นอุเบกขาระยะนั้นตรงนั้นว่างแน่ล่ะอันนี้สรุปลงมาว่างมันคำว่าจิตว่างเนี่ยมันก็เราก็ไม่คิดคนหนึ่งก็บอกว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ตลอดถ้าจิตอย่างหนึ่งก็ว่างจากที่มันจะไปยึดเอาอะไรไม่ยึดยึดเอาเจ้าของก็ไม่ยึดเพราะมันเอาไปไม่ได้แต่ไม่ใช่ทิ้งนะบางคนนี่เห็นว่าเออมันเป็นอนัตตาน้ำก็ไม่อาบข้าวก็ไม่ทานนอนก็ไม่นอนอยากตายเฉยๆอย่างนั้นโอ้ไอ้นั่นไม่ได้เลยผิดใหญ่เลยเรื่องอย่างนั้นผิดหลักปฏิบัติผิดหลักปฏิบัติต้องนึกถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นนะบางคนมันเกิดจริงๆเอาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วอย่างไรยังไงท่านก็หมดชาติแล้ววันนั้นอยู่ในภพเดียวแล้วแต่ท่านก็ยังไปบิณฑบาตมาฉันข้าวอยู่วันนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องเทศนาต่อแล้วต้องนึกเอาตัวนั้นมาใส่นึกเอามาวัดตนเองเออถ้าตนเองเกิดขึ้นอย่างนั้นนี่เอียดดึงระวังข้อที่ระวังที่สุดเมื่อมันเกิดขึ้นมาเช่นนี้แล้วมีสติปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นเช่นนี้แล้วมันจะสำคัญตนว่าตนเองได้เป็นผู้พ้นทุกข์แล้วนี่ตรงนี้ขอเตือนสตาญาติโยมไม่นักปฏิบัติว่าตนเองนี้ได้เป็นพระอริยเจ้าเทียบสั้นสูงสุดก็จะหลงหนทางตรงนี้จะหลงระวังให้ดีเดี๋ยวนี้ยังมีพระภิกษุอยู่หลายจังหวัดอยู่เดี๋ยวนี้วันนั้นก็กำลังอยู่ทางราชบุรีมีองค์หนึ่งไม่ยอมกราบใครเลยวะเนี่ยอาจารย์องค์ไหนใหญ่แค่นั้นก็ไม่กราบว่าตนเองนี่ดีกว่าวะเนี่ยในบรรลุธรรมเนาะสูงกว่าท่านมาฟังนี่หลายองค์แล้วมันกำลังไประงับกันอยู่เดี๋ยวนี้มันระงับกันเพราะสำคัญว่าตนเองนี่สูงกว่าตรงนี้ขอเตือนไว้ใส่สติปัญญาแล้วมาดูจิตของเรานี่แล้วก็ปามจิตเอาไว้เออเธอได้เป็นพระอรหันต์